บ้านป่าอยู่บ้านพักคนชราคฤหาสน์แหม่มพัชริดาหลังออกมาจากการเป็นผู้บริหารของค่ายเพลงดังย่านลาดพร้าวที่ทำมานานกว่า25ปีแหม่มพัชริดาวัฒนาก็มาเป็นศิลปินฟรีแลนซ์และเปิดร้านกาแฟได้ยินเสียงร่ำลือว่าอร่อยมากเลยได้เชิญนักร้องสาวคนดังมาพูดคุยไปกินน้ำกินขนมกันไปและได้ยินมาว่าเจ้าตัวไม่คิดมีทายาทแถมยังตั้งใจเก็บตังไปอยู่บ้านพักคนชราในช่วงบั้นปลายชีวิตอีกด้วยโดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนนี้คือทำร้านกาแฟจริงจังเลยมีแฟนคลับแวะเวียนมาหาอีกด้วยในส่วนของกิจการก็ดูจะลงตัวแล้วตั้งใจที่จะไม่มีคุยกันกับสามีมันเหมือนช่วงแรกที่มีได้เราก็แบบเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนต่างคนต่างทำงานพี่ก็เพิ่งมาอยู่ RS สามีก็เพิ่งเปิดบริษัทพอผ่านการเดี๋ยวก่อนไปสักพักนึงเราก็เริ่มแบบเดี๋ยวนะ35แล้วอีกนิดนึงลูกก็จะออกมาเป็นผักแล้วนะก็คุยกันว่าจะเอายังไงสามีเขาก็พูดออกมาคำนึงเขาบอกว่าเราอยู่กัน2คนก็ได้นะพี่เฉยๆพี่เฉยๆมากเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีอะไรเพื่ออะไรนี่คือเหตุผลที่บอกว่าเตรียมตัวไปอยู่บ้านพักคนชราเราคิดอย่างนั้นจริงๆถูกต้องตื่นเช้ามาแล้วโดดน้ำคือคิดอย่างนั้นค่ะคือเราก็เลือกที่ที่เราสบายใจเรามีเพื่อนวัยเดียวกันเราไม่ต้องรำคาญเอาจริงๆอย่าเรียกว่าวางแผนนะเรียกว่าดูไว้อย่างนั้นถ้าทำได้เอาจริงๆนะที่มองว่าเราจะมีปัญหาสุขภาพมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราเราคิดเยอะเราก็ต้องประสาทเสียในการหาตังค์แต่ถ้าเราไม่คิดเยอะขอให้เป็นคนแก่ที่ยังมีแรงทำอะไรให้ตัวเองได้ไม่ต้องงอมืองอเท้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างปล่อยหมดแล้วอะย้อนกลับไปพัชริดาวัฒนาชื่อเล่นแหม่มเกิดวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2510ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นนักร้องชาวไทยมีผลงานร่วมกับวงสาวสาวสาวเป็นลูกสาวของนักร้องอาชีพสุดาชื่นบานและยังมีน้องสาวต่างบิดาซึ่งก็เป็นนักร้องเช่นกันคือโมเมนภัสสรบูรณสิริเธอเป็นสมาชิกวงสาวสาวสาวร่วมกับสมาชิกหญิงอีก2คนคือสาวลักษณ์ลีลาบุตรแอมและอรวรรณเย็นพูนสุขปุ้มมีผลงานกับวงสาวสาวสาวในช่วงเวลา9ปีมีผลงานเพลง10อัลบั้มจากนั้นเธอมีในฐานะศิลปินเดียวกับ RS 10อัลบั้มแหม่มพัชริดาวัฒนาได้ลาออกจากค่าย RS เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม2561ที่ผ่านมาหลังจากร่วมงานกับค่าย RS มาเกือบ30ปีส่วนในด้านกิจการเธอเปิด Chess Dance Studio เป็นสตูดิโอเปิดสอนการเต้นการร้องเพลงการแสดงและเปิดร้านกาแฟ Patty Room Coffee Cup แหม่มศึกษาที่โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนตั้งแต่สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเข้าเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบการศึกษาในปี2535